ทำไมคิวสัมภาษณ์งานอิสราเอลประจำเดือนสิงหาคมมันหายไปใครอยากรู้คำตอบในเรื่องนี้เดี๋ยวช่องลุงหน่อยจะมาวิเคราะห์ข้อมูลกันให้ฟังนะครับก่อนไปรับชมคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทางช่องลุงหน่อยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น กับทางหน่วยงาน TC t t h i l l n n d หากคุณต้องการข้อมูลที่เป็นทางการแน่นอน100%คุณต้องติดตามข้อมูลที่หน้าเพจ TC t t h i l l n n d เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพนี้นะครับาทางเพจ TC t t h i l l n n d ได้ประกาศอารอบบินประชำเดือนสิงหาคมออกมา สรอบบินด้วยกันนะครับก็เป็นรอบบินวันที่10สิงหาคมจํานวน80คนรอบบินวันที่17สิงหาคมจํานวน40คนแล้วก็รอบบินวันที่27สิงหาคมจํานวน40คนนะครับรวมทั้งหมดนะครับที่ได้บินในเดือนสิงหาคมคือ160คนถือว่าเป็นยอดที่น่าจะน้อยที่สุดนะครับตั้งแต่มีรุ่นที่17เลยนะครับที่ไปทำงานอิสราเอลก็ถือว่าน้อยมากๆเลย แล้วก็แน่นอนนะครับยอดน้อยขนาดนี้มันส่งผลต่อการที่จะเรียกคิวสัมภาษณ์ประจำเดือนสิงหาคมนะครับจะส่งผลยังไงเดี๋ยวผมมีสรุปให้นะครับก่อนอื่นอยากจะให้เห็นอีกรูปหนึ่งนะครับก็คือจะเห็นสายการบินสองสายการบินนี้ไหมครับทุกคนจะได้ยินนะครับสายการบินแอ,อ,อันอิสราเอลมาตลอดนะครับตั้งแต่ คนที่ได้บินเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับจู่ๆนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับสายการบินเอลันอิสราเอลหายไปเลยเนาะแล้วมาโผล่สายการบินนะครับก็คือสายการบินกัฟแอร์นะครับซึ่งสายการบินกัฟแอร์เป็นสายการบินของประเทศบาเลนนะครับซึ่งในเดือนสิงหาคมนะครับทั้ง3ามที่บินเป็นสายการบินกัฟแอร์ทั้งหมดเลยนะครับ สาเหตุเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทางช่องลุงหน่อยนะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดจากว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวของอิสราเอลนะครับอาจจะมีคนบินไปที่อิสราเอลจำนวนมากนะครับสายการบินก็เลยไม่สามารถที่จะแบ่งนะครับตั๋วเครื่องบินมาให้ทางคนงานไทยนะครับที่จะบินไปทำงานที่อิสเอรลได้นะครับคือ ก็ต้องเข้าใจทางสายการบินเนาะเพราะว่าหากนักท่องเที่ยวเขาจองตั๋วเครื่องบินเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องรับนะครับแล้วคนงานไทยเนี่ยกว่าจะมีรายชื่อที่ชัดเจนนะครับก็อาจจะล่วงหน้าแค่หนึ่งเดือนนะครับพอหนึ่งเดือนเนี่ยเขาก็อาจจะจองตั๋วให้เราไม่ทันนะครับก็เป็นที่มาว่าสายการบินแอรอันก็ก็ไม่สามารถให้บริการได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเบนเข็มไปที่สายการบินกาเฟนะครับซึ่งสายการบิน กรฟแอร์ก็ก็ให้ได้ระดับหนึ่งนะครับเท่าที่ดูก็คือไม่ได้จำนวนมากนะครับแต่ต่อเที่ยวบินก็แค่80คน40คน40คนนะครับก็ไม่เหมือนสายการบินแอันเนาะบางทีบางไฟ์เนี่ย200กว่าคนเลยออีกสาเหตุหนึ่งก็คือสายการบินกัฟแอร์เนี่ยมันเป็นสายการบินที่ต้องไปต่อเครื่องที่ประเทศบาหลนนั่นหมายความว่าเครื่องบินจาก บาเลนไปที่อิสราเอลก็ต้องว่างเหมือนกันนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่ามันก็เป็นความลำบากในการจัดเที่ยวบินนะครับก็เลยทำให้เดือนสิงหาเนี่ยค่อนข้างจะเกิดการวิกฤตที่ไม่มีเที่ยวบินนะครับเท่าที่ผมได้ทราบข้อมูลมานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามประสานนะครับที่จะขอเที่ยวบินนะครับเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าของแอลอันก็ดีหรือว่าทาง กรับแอร์ก็ดีนะครับทางแอรอันเนี่ยอาจจะมีการเหมารอบบินเลยนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะครับว่าหากเจ้าหน้าที่ทำการสำเร็จนะครับก็จะเป็นข่าวดีที่จะเพิ่มนะครับรอบบินเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็อาจจะส่งผลต่อการเรียกคิวสัมภาษณ์นะครับที่จะเรียกเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนสิงหาหรือว่าเดือนกันยาก็ดีนะครับ ทีนี้ผมอยากให้มาดูภาพนี้ด้วยกันนะภาพนี้จะเป็นตัวเลขที่ผมทําสรุปข้อมูลว่าเพราะอะไรนะครับหากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถหาไฟบินเพิ่มได้เนี่ยเขาไม่มีทางเลือกคิวสัมภาษณ์เดือนสิงหาเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับก็ดูจากตัวเลขตัวแรกนะเลขลำดับสุดท้ายที่ได้คิวสัมภาษณ์คือหมายเลข129522เลขลำดับล่าสุดที่ได้คิวบินก็คือหมายเลข128085 คุณเอา2เลขเนี่ยมาลบกันเนาะก็1 2 9 5 2 2ลบ1 2 8่จะได้ยอดคงเหลือก็คือ 1, 4 3 7คนนะครับอันนี้คือคนที่รอเที่ยวบินอยู่นะโดยที่ยังไม่นับคนข้ามนะหากนับคนที่โดนข้ามนะครับผมคิดว่ายอดคงเหลือโดยประมาณน่าจะสูงถึง1,600คนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่าหากมันเป็นตัวเลข ที่เจ้าหน้าที่มียอดอยู่จริงเนี่ยมันก็จะทําให้เจ้าหน้าที่นะครับไม่เ,เขาเรียกอะไรไม่กล้าที่จะเรียกคิวสัมภาษณ์เพิ่มนะครับเพราะว่าการเรียกคิวสัมภาษณ์เพิ่มนั่นหมายความว่าคนที่ผ่านการสัมภาษณ์ก็จะตรวจโรคโดยทันทีเมื่อตรวจโรคโดยทันทีเนี่ยระยะเวลานับตั้งแต่วันตรวจโรคมันจะถูกนับอีก3เดือนเลยว่าจะต้องรีบจัดส่งให้ได้ภายใน3เดือนเนาะมันมันสุ่มเสี่ยงที่จะส่งไม่ทันจริงๆแล้วอ,อยากจะบอกว่า เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันสุดๆเลยนะคนที่รอคิวอยู่ประมาณพันหกที่ผมว่าเนี่ยหลายๆท่านก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับจะครบสามเดือนอยู่แล้วทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานและเจราจากับทางการอิสราเอลนะครับที่จะขอขยายจะขอ,อเพิ่มระยะเวลานะครับซึ่ง ดูแล้วนะครับน่าจะทําการสําเร็จนะครับเท่าที่ผมได้ข้อมูลมาน่าจะทําการได้สําเร็จก็ต้องต้องขอชื่นชมครับกับเจ้าหน้าที่ทีซีไทยแลนด์เลยนะครับที่ได้วิ่งเต้นจนทําให้พวกเราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะเพราะว่าหากเจราจาไม่สําเร็จยังไงก็ต้องจ่ายกันเพิ่มแน่นอนนะครับหากคุณอยากไปทํางานอิสราเอลกลายเป็นว่าคุณต้องเสียอีก ,4750 เป็นรอบที่2โดยทันทีนะครับ อันนี้ต้องตบมือกับให้กับเจ้าหน้าที่ทีซีเทล i อนดด้วยนะครับทีนี้โอกาสคิวสัมภาษณ์ประจําเดือนสิงหาคมยังมีอยู่อีกไหมก็ต้องบอกว่ามีครับแต่น้อยนะครับโอกาสน้อยน้อยตรงไหนก็คือหากเจ้าหน้ทาที่เจรจาเพิ่มไฟล์บินไม่ได้นะครับไม่สามารถหาเที่ยวบินที่จะบินไปทำงานที่อิสราเอลจำนวนมากได้นะครับภายในเดือนนี้นะในเดือนสิงหาคมนะครับ ก็จะทำให้คิวสัมภาษณ์เดือนสิงหาคมก็ไม่น่าจะมีนะแต่นะครับยกเว้นนะครับต้องมาดูตัวเลขตัวนี้นะที่ผมมา,เ,าเขียนไว้พ6 0 0คนเนี่ยในพันหกร้อยคนเนี่ยผมยังไม่ได้หักคนที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ไม่มาสัมภาษณ์เลยหรือก็ไม่ผ่านการตรวจโรคเนเาะเป็นไปได้ที่ยอดจะไม่ถึงพันหกอาจจะเป็นยอดพันหนึ่งพันสองนะครับ ถ้าตัวเลขสมมุตินะตัวเลขเหลือแค่หนึ่งพันคนนะครับอีกหกร้อยคนคือพวกที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ไม่ผ่านการตรวจโรคไม่มาสัมภาษณนะ์เนี่ยถ้าเหลือยอดสุดที่หนึ่งพันคนจริงๆแล้วนะครับโอกาสนะครับที่จะมีคิวสัมภาษณ์เดือนสิงหาคมก็ยังมีอยู่นะประกอบกับหากมีไฟบินเพิ่มขึ้นก็ยิ่งจะมีโอกาสสูงขึ้นนะครับทีนี้เรามาดู ปฏิทินเดือนสิงหาคมนะครับในเดือนสิงหาคมจะมีอยู่5สัปดาห์ด้วยกันนะครับโดยสัปดาห์แรกจะเหลือวันทำงานแค่2วันก็คือวันที่3ที่4ดังนั้นหากมันเหลือยอดสุดทิ่1,000คนจริงๆนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะประกาศเรียกสัมภาษณ์ในวันที่3ที่4ได้นะครับก็อาจจะเรียกสัก300คนหรือว่า450คนนะครับ ก็เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกไหมนะครับแต่หากหาไฟบินได้เพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มยอดในการเรียกเพิ่มได้มากอีกนะครับก็ลองดูนะครับเราได้ลุ้นจนถึงวันศุกร์ที่11สิงหาคมนะครับอาจจะมีการประกาศเรียกคิวสัมภาษณ์ด่วนๆทุกคนก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะคนที่ใกล้นะครับคุณต้องพร้อมจะมานะครับก็ หากเขานะครับเพิ่มไฟบินสำเร็จนะครับยอดผู้ที่รอสัมภาษณ์ไม่มากจนเกินไปเนะี่ยยังไงเขาก็น่าจะเรียกคิวสัมภาษณ์เดือนสิงหานะครับผมภาวนานะครับอันนี้ด้วยใจจริงผมภาวนาว่าขอให้เลือกสักหกรอยก็ยังดีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับ ทำให้หลายๆท่านที่กังวลใจในเรื่องคิวสัมภาษณ์เดือนสิงหาคมก็น่าจะคลายกังวลใจเนาะแล้วคนที่รอรอบบินนะครับก็รอลุ้นต่อไปนะครับคนที่คิดว่า,าใบตรวจโรคของคุณใกล้จะหมดอายุสบายใจได้นะครับเท่าที่ผมทราบเจ้าหน้าที่ได้ประสานจนท่านสามารถไปทำงานอิสราเอลได้โดยที่ท่านไม่ต้องตรวจแล้วนะ คุณไม่ต้องตรวจโรคเป็นครั้งที่2นะครับรอคิวบินน่าจะยังช้าสุดก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกันยายนนะครับที่คุณจะได้คิวบินไปแต่หากเจ้าหน้าที่นะครับหาไฟบินได้เพิ่มคุณอาจจะได้บินในเดือนสิงหาคมเลยก็ได้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีนะครับ